ครับว่าช่วงนี้ของรายการนะครับจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกับพระเอกนางเอกกับละครที่กำลังฮอตอยู่ขณะนี้นะครับปมรักรอยอดีตถ้าเราติดตามชมละครสมัยนี้นะครับจะแตกต่างจากสมัยก่อนสมัยผมเด็กๆเนี่ยละครเราจะคาดเดาได้เลยว่าเป็นยังไงเช่นนางเอกจะต้องน่าสงสารถูกรังแกพระเอกก็จะต้องเซ่อๆหน่อยดูไม่ออกสักทีว่าไอ้คนนี้ก็ใครคนดีใครคนไม่ดีกันแน่มาให้เห็นต่อหน้าก็ยังไม่รู้เรื่องอีกเมื่อไหร่จะรู้ว่าคนไหนรักเราคนไหนที่เรารักไม่รู้สักทีครับยุคสมัยเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้บทก็จะทันสมัยยิ่งขึ้นนางเอกหลายคนอาจจะแหมจากรังแกเขาก็ต่อสู้ชีวิตได้ถูกค่ะอย่างเรื่องของน้องนุ่นที่จบไปล่าสุดไงดาวเปื้อนดินจำได้ไหมครับได้ดูใช่ไหมครับพี่นุ่นเขาก็จะกลายเป็นแบบว่าเดี๋ยวนี้จะมารังแกฉันไม่ได้เออแบบว่าต่อสู้ขึ้นมาหน่อยนะคือมีปากมีเสียงขึ้นแต่นั่นไม่ใช่ละครนะทำไมอ่ะถ่ายจากชีวิตจริงของเธอชีวิตจริงไม่ได้มีใครรังแกหรอกรังแกเขาอย่างเดียวเลยเพื่อนๆก็บอกว่าเหมือนชีวิตจริงมากไม่ใช่อันนี้ก็คือจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีของนักแสดงที่ได้มีการเปลี่ยนแล้วมีประสบการณ์ใหม่ๆไปเรื่อยๆทำให้ได้พัฒนางานของตัวเองค่ะครับละครเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนักแสดงเราก็จะได้เปลี่ยนบทบาทได้ทดลองแสดงเห็นว่าเปลี่ยนกันไปมางงกันไปหมดเลยใช่เปลี่ยนจนบางครั้งไอ้ที่พอเปลี่ยนเนี่ยมีเรื่องกันเลยล่ะเกาเหลากันเนี่ยนะนั่นอ๋อที่เป็นข่าวจะจริงหรือไม่มาคุยกับเธอกันนะครับครับผมน้องขวัญ น้องวินแล้วก็น้องปูครับเชิญคณะนักแสดงที่ทำให้พวกเราเนี่ยเหน็ดเหนื่อยหัวใจอย่างยิ่งเอาเชิญนั่งเชิญนั่งขอบครับว่าจะรวมตัวได้เหน็ดเหนื่อยมากน่าเห็นใจกองถ่ายละครเรื่องนี้นะครับว่าเขายากลำบากไม่เคยถามพี่ๆที่เขาทำงานกับน้องๆก็เขามีแบบว่าบ้างบางครั้งพอเราถ่ายไปถ่ายมาแล้วเริ่มถ่ายไม่ทันเงี้ยครับเพราะว่าเราเล่นกันมากไปหน่อยไม่คือเธอไม่เกินต่างพี่วินคนเดียวครับไม่ชอบอ่านบทไม่ชอบกันบ้านนะไม่ใช่พี่วินที่ทำกันบ้านไม่อ่านบทเลยหรอใช่ใช่ท่องบทก็ไม่ได้ท่องบทก็ไม่ได้ด้วยพูดถึงคนที่เทคบ่อยสุดเนี่ยต้องยกให้ปูแต่ปูเทคบ่อยสุดใช่ครับมันภาษาแล้วเพิ่งเปลี่ยนบทไงคะแต่พูดถึงคนที่เล่นบ่อยสุดก็คือต้องเป็นขวัญแต่คือไฟมันไม่สามารถจุดได้ถ้าไม่มีน้ำมันค่ะครับซึ่งน้ำมันก็คือคนนี้ครับชวนกันเล่นแต่วินเป็นคนชวนใช่วินผิดเขาเป็นคนจุดใช่ขวัญไม่ผิดปูไม่ผิดแต่ด้วยความเป็นสุภาพบุรุษวินยอมรับผิดครับวินเคยคิดจะถอนตัวจากละครเรื่องนี้ครับก็ตอนแรกวินก็ไม่หวังนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบนะเอาตอนแรกที่เขาติดต่อมาบอกว่าได้เล่นกับ2นางเอกเลยรู้สึกไงคะเอาจริงๆหรือเล่นๆเอาจริงๆเอาจริงๆเอาจริงๆก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับก็คืออย่างปูยังเคยร่วมงานมาเรื่องแสนน้ำสามชีวิตขวัญเนี่ยวินก็ถือเป็นรุ่นพี่ไปเลยนะขวัญเนี่ยเพราะว่าเป็นคนแรกที่ไปเล่นด้วยละครเรื่องแรกขวัญไม่อย่าว่าแต่วินเลยรุ่นพี่ด้วยเข้าวงการตั้งแต่ก่อนพี่อีกก็เนี่ยก็คือพูดไม่ได้ก็เข้าวงการแล้วเข้าวงการนั่นแหละเป็นชาวโลกเข้าวงการเลยนะครับก็คือวินเล่นละครกับขวัญเรื่องแรกครับเรื่องพี่เนียนสุดดาวเล่นด้วยกันมาแล้วครับก็เคยร่วมงานกันทั้งหมดแล้วใช่แล้วครับจริงๆเขาคุยกันไปคุยกันมาเคยเจอกันแล้วแต่สองนางเอกนี่ก็เคยร่วมงานกันมาในละครเรื่องสาวน้อยในตะเคียนแก้วภาคสองค่ะภาคสองแต่สลับคาแรคเตอร์กันนะใช่ค่ะเรื่องนั้นปูเรื่องนั้นขวัญจะเล่นร้ายปูจะเล่นเป็นนางเอกค่ะแต่มาเรื่องนี้สลับกันค่ะปูเป็นตัวร้ายขวัญเป็นนางเอกใครจะเล่าให้เราฟังว่าละครเรื่องนี้เรื่องราวเป็นอย่างไรในเรื่องอ่ะมีตัวละครสามคนมีปูทั้งเรื่องมีสามคนเองเหรอครับแป๊บนึงมันไม่ใช่ตัวหลักอ่ะแล้วในเรื่องปูกับวินเป็นแฟนกันแล้วก็ขวัญเป็นน้องสาววินก็คือวินเนี่ยเป็นแบบว่านามสกุลใหญ่ใช่ไหมครับแล้วพอคราวนี้พอคุณพ่อคุณปู่คุณอาเราเสียก็มีการทิ้งพินัยกรรมไว้ให้นะครับแล้วทีนี้พินัยกรรมเนี่ยดันบอกว่าต้องมีทายาทอีกคนมาเซ็นรับถึงจะสมบูรณ์ถึงจะแบ่งน้องสาวที่พลาดพลาดกันไปใช่ค่ะซึ่งเป็นขวัญนะคะซึ่งปรากฏมารู้จักว่าเป็นขวัญแล้วทำไมเราต้องไปทะเลาะกับปูในเรื่องเพราะว่าในฉากแรกที่เจอกันขวัญเขาเงินหลุดจากมือแล้วเขาไปวิ่งตัดหน้ารถของปูเขาอะแกล้งทำเป็นถอดเสื้อให้วินกอดแล้วปูเป็นแฟนวินแล้วปูไปเห็นอ้าวผู้หญิงคนนี้เขาถอดเสื้อแล้วแฟนเราไปกอดเขาเกิดจุดชนวนให้ปูไม่ชอบขวัญทั้งเรื่องแต่จริงนะจริงๆเราก็ไม่ได้แบบเวลาแล้วไม่ชอบใครนะแต่พอดีว่าเขามาในเรื่องมาทำให้ส่งผลแบบนั้นค่ะใช่และเกี่ยวกับเรื่องพินัยกรรมด้วยค่ะเพราะว่าเขาก็แบบต้องการจะแบบทุบมรดกเก็บรักษามรดกของเขาเอาไว้ให้แฟนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากแบ่งให้คุณใช่ค่ะอย่างนี้เนี่ยคือเราก็มองเขาไม่ดีหาว่าแบบเขามาอยากมาได้เงินจากเราเพราะเห็นเขาเป็นคนจนมาก่อนแบบว่าหุ้ยอยากได้สมบัติก็เลยมาแย่งเรานี่ก็คนไม่ดีเหมือนกันนะคะ
เป็นคนงกสมบัติใช่แต่พอหลังๆเราเห็นว่าเออจริงเขาก็แบบเป็นคนจิตใจดีคนนึงนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เริ่มเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับตัวแปลว่าในเรื่องเนี่ยฝั่งขวัญเนี่ยไม่มีฝ่ายสองคนนี้อยู่ยังฝ่ายเดียวกันรักกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปลุยกับทางโน้นเยอะใช่คนเดียวแล้วด้วยบุคลิกของตัวละครที่เราเล่นเนี่ยเป็นแบบไหนของขวัญเป็นแบบไหนของขวัญเป็นอ่อนต่อโลกหรือว่าไม่ค่ะไม่อ่อนคือเราอยู่ข้างนอกคือเราเหมือนกับเป็นพ่อค่ะเป็นตัวหาเงินหลักของบ้านเลยเพราะว่าแม่เราติดการพนันพ่อเราก็แบบไม่ใช่พ่อแท้ๆค่ะมาอยู่กับแม่เพื่อหวังเงินน้องเราก็แบบติดเที่ยวซึ่งเรามีน้องคนเดียวซึ่งแบบก็คือตีโน่ค่ะตัวเล็กๆที่เขาสนิทกับเราเลยเป็นเสาหลักของบ้านใช่ค่ะแล้วแบบเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะดูแลบ้านเราให้แบบอยู่ได้ด้วยเงินอะไรอย่างเงี้ยหาเงินทุกวิถีทางใช่ค่ะหลอกเขาก็ทำอย่างเงี้ยหรอใช่ทำหมดเลยอ้าวเดี๋ยวนะในเรื่องเราเป็นคนดีใช่ไหมคนดีค่ะคือเราทำเพื่อที่จะมาให้เลี้ยงดูพ่อแม่เราไงไม่งั้นครอบครัวเราก็แบบว่าไม่มีอะไรจะกินน่ะพี่ดูเพราะไม่มีใครทำมาหากินมีคะเนี่ยแม่น้องคือคนดีเออแต่น้องเขาอธิบายชัดเจนกระจ่างนะเข้าใจเลยนะต้องขวัญพูดรู้เรื่องเห็นไหมโถ่ วินเป็นไงวินครับวินก็ชื่อตะวันฉายนะครับก็พอที่บ้านเราเสียหมดก็เหลือเราเป็นหลานคนเดียวเราพยายามจะแบบอุ้มชูตระกูลเนี่ยปรากฏว่ามีคนมาแย่งมรดกไปแต่มรดกเราเยอะใช่ครับมีคนมาแย่งมรดกหันมรดกเราไปก็คือตัวขวานหรือว่าทอฝันเนี่ยใช่ไหมครับเราก็เลยเริ่มไม่พอใจรู้สึกว่าเขาอยากมาแบบผ่านเงินในตระกูลเราที่หายหมดอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบเอาเงินไปให้แม่บ้างเอาไปใช้ฟุ่มเฟือยบ้างเราก็แบบค่อนข้างจะโกรธแล้วก็ไม่ชอบเขาเลยกูครับบทบาทเรื่องนี้ได้ข่าวว่าพลิกมาเป็นคนไม่ดีใช่ค่ะไม่ดีหรือว่าร้ายกาจยังไงมันร้ายขนาดไหนเขาไม่ได้รังแกคนอื่นเพียงแต่ว่าเขารักแฟนเขามากในเรื่องเขารักมากเขามั่นกันแล้วคือใช้ชีวิตสบายมาตลอดแล้วหลังจากนั้นมีปูพ่อแม่ตายไปแล้วและมีอาดูแลอยู่ปรากฏว่าอาเอาเงินปูไปทั้งหมดไปใช้หมดแล้วแล้วเราไม่มีตังค์แล้วเราเลยอาศัยวินเพื่อได้เงินแล้วขวัญก็มาแย่งแฟนเราเงินก็ไม่มีเลยมีเหตุผลที่จะแบบว่าต่อสู้ใช่แต่ว่าแค่นั้นแหละค่ะแล้วบุคลิกเป็นคนแบบว่าดูเดือดเที่ยมโหดไหมไม่ร้ายออกมาหรือว่าร้ายแบบลึกๆเงียบๆคือร้ายแบบลึกคือวางแผนตลอดให้แบบว่าให้คือทุกอย่างทำเพื่อแฟนผลประโยชน์ของแฟนตัวเองอย่างเดียวเลยและตัวเราด้วยตัวเราด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคือตอนนั้นเราไม่ค่อยสนใจแล้วว่าปูอาจจะเป็นในเรื่องนกยุงคือตัวละครชื่อนกยุงไม่ค่อยสนใจว่าตัวเองจะเป็นยังไงแต่สนใจว่าเนี่ยพระเอกอ่ะจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันแรงขนาดไหนกูรับพูดกันถึงขนาดไหนในบทใช้คำแรงเหมือนกันอย่างเช่นเขาในรอบพูดกันอยู่เขาพูดใครพูดว่าไม่คือครั้งแรกปูบอกว่าเนี่ยเคยกินปลาเมื่อนานแล้วกินปลาดิบอ่ะอร่อยไหมคือเหมือนประชดเขาไม่แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่เรื่องแบบไม่พี่ดูครับขนาดในฉากยังจำบทไม่ได้แล้วตอนนี้มันจะได้ถ่ายนานแล้วใช่ไหมใช่ไหมครับไม่แต่ว่าคือเวลาเราพูดกันอย่างเงี้ยเราเมื่อกี้ท่านผู้ชมทันเห็นหน้าน้องปุ๋ยดูนักเอกเรานะทำหน้าแบบเมื่อกี้หงอกป่ะตรงกันอย่าแฉฉันมากฉันจะโดนนี่ใช่น้อยหน้าบอกอันนี้คือเล่นตามบทบาทหรือเล่นตามเรื่องจริงฮะอันนี้บทบาทคือปูพูดก่อนบอกว่าเอาปูลองพูดไม่ใช่ปูบอกว่าทานปลามาเยอะแล้วอ่ะไปกินปลาดิบอ่ะเป็นยังไงบ้างแล้วก็กัดเขาตลอดเวลาแต่ไม่ได้กัดแล้วสีหน้าเป็นไงไหนลองให้เราดูหน่อยห้าสี่สามสองกินปลามาเยอะแล้วทานปลาดิบอ่ะอร่อยไหมของพวกฉันนะมันนิยมคนทั่วประเทศแต่สำหรับเธอมันนิยมกันเป็นกลุ่มยกตนข่มท่านจังหวะประมาณอย่างนี้แล้วก็ไปสู่การที่เราจริงๆแล้วแบบบางครั้งเราจะไม่แบบว่าแบบโผงผางมากคือเหมือนกับว่าจะต่อด้วยแบบว่าเพราะวินอยู่เล่นแบบอารมณ์เยอะๆปูเป็นแฟนวินต่อหน้าวินเนี่ยปูไม่อยากจะใช่แล้วจะมีอารมณ์สำหรับฉากที่เจอกัน2คนที่ไม่มีพระเอกอยู่ก็จะฉากมีตบไหมมีตบกันไหมก็ยังเรายังไม่มีตบแต่ว่าตบเพียงของใส่กันอะไรเงี้ยยังมีแต่ว่าปูมีตบกันร้องสาวขวัญที่ก็แย่งวินคือในเรื่องแบบผู้หญิงแย่งวินกันทุกคนอ่ะผู้หญิงทุกคนแรงหมดเธอใช่พี่ผู้หญิงคนแรงหมดแล้วปูเจอทั้งขวัญทั้งในเรื่องทั้งแม่เขาทั้งน้องสาวเขาแล้วปูแบบโกรธมากอ่ะเพราะเราจะได้แต่งงานอยู่แล้วแล้วปรากฏว่าพอเขาย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเราก็ไม่ได้แต่งทำความฝันเราพังใช่แม่น่าจะให้คุณปานธนพรนะร้องเพลงมาร้องเพลงแล้วก็ให้เล่นกันทั้งหมดเลยนะเธอไม่ต้องมายุ่งกับผู้ชายของฉันเธอไม่ต้องมายุ่งผู้ชายของฉันมรดกเป็นของเธอเรื่องไงไปถ้าไม่ตายอย่าโทรมาประมาณนั้นชีวิตนอกจอไม่อยู่ในบทบาทเวลาอยู่กันก่อนถ่ายหรืออะไรอย่างนี้เป็นยังไงครับ
วินเขาชอบรอก่อนจริงๆอ่ะเขาทำตัวเรียบร้อยต่อหน้าทุกคนแต่แบบเบื้องหลังเดี๋ยวก็รอคุณเดี๋ยวเอาสมมตินอกละครเผาแล้วคุณเคยเจอกันไหมคุณเคยแบบว่าชวนกันไปเที่ยวบ้านอะไรอย่างนี้ไหมปูไปที่บ้านบินไหวไปเล่นเกมวีใช่ไหมคะธรรมดาผู้ชายมันก็ต้องให้ผู้หญิงชนะบ้านแต่วินไม่มีทางเขาต้องแบบเอาชนะบูทุกอย่างคือไม่ว่าการแต่งตัวเล่นเกมทุกอย่างอะไรมีแต่งตัวแข่งกันคือแบบปูถามว่าสวยแต่กระโปรงสั้นแข่งกันเหรอถามว่าสวยปะหมายถึงวินแต่งหญิงแข่งกับปูเหรอไม่ใช่ค่ะเวลาผู้ชายว่าสวยป้าวินจะบอกว่าไม่คือไม่มีทางชมนางเอกในละครเลยปกติพระเอกมันต้องมีแบบหยอดกันหยอดใช่ไหมวันนี้ปูสวยไม่เราแกล้งเขาเราเล่นเกมจริงๆยอมแพ้ก็ได้แต่เราอยากสอนให้รู้ว่าแบบชีวิตมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะไม่เอาละครมาจริงใครมันจะยอมไม่ง่ายพี่เชียร์ไม่เห็นด้วยไม่ใช่คือเขาเป็นคนงกวิชามากพี่ดูเขาเป็นคนงกวิชาใช่งกวิชามากไม่เหมาะจบแบบนี้ไม่มีอะไรสอนมาถึงน้องถึงนุ่งเลยค่ะถามไอโฟนโหลดใช่ถามว่าไอโฟนโหลดยังไงคอมเสียซ่อมยังไงไม่รู้คือเชยฉายแบบไปเรื่อยเลยไม่มีทางไม่แล้วเราให้เขาช่วยบ่อยหรือเปล่าหมายถึงคอมเราก็ขาดดูแลเองบ้างไม่ค่ะไม่คือเราคือไม่ดูแลเลยค่ะออกก็เลยให้ช่วยคนอื่นช่วยตลอดไม่คือเราขอช่วยแต่เขาก็ไม่ช่วยเราก็เลยต้องตึงนิดนึงมันมี2อย่างที่เขาไม่ช่วยเราหนึ่งตัวเขาไม่ดีหรือเอ๊ะนิสัยเราเป็นยังไงเขาถึงไม่ช่วยเราเคยคิดไหมเอออันนี้เราก็ไม่เคยคิดนะน้ำหลงน้ำพลาเอ๊ะเป็นยังไงนะสองคนเขาบอกว่าวินอะเวลามาคุยกับพี่หรือออกโทรทัศน์เนี่ยวินจะทำตัวแบบว่าเรียบร้อยติ๋มๆน่าสงสารแต่จริงพูดมากไม่จริงๆคือว่าเวลาอยู่ในกองใช่ไหมครับวินแบบเห็นทุกคนเบื่อๆวินก็พยายามจะแบบเอนเตอร์เทนเหมือนจะทำให้คนจำบทไม่ได้แล้วแบบปูเป็นลูกครึ่งใช่ไหมคะการอ่านบทเป็นอะไรที่ยากมากแล้วปูขวัญก็มานั่งตั้งใจอ่านบทกันแล้วอยู่ดีวินก็ชอบมาแบบว่ามาเล่นด้วยแล้วพอปูจำบทไม่ได้อีกแล้วนะปูทำแล้วก็ทำไม่เป็นกลับบ้านก็ไม่ทำชอบมาด่าวินแล้วเขาดุเสียงดังไหมคะเขาชอบพูดดังๆให้ทุกคนได้ยินแต่ว่าปูจำบทไม่ได้เราก็แบบอัพฟอร์มแบบแล้วก็แซวกันเฉยครับก็แซวกันประมาณว่าไม่หรอกพี่วินคือเขาจะเป็นคนป่วนมากกว่าค่ะคือใครเห็นคือเขาเห็นใครทำอะไรมีสมาธิจริงจังนิดนึงไม่ได้แล้วจะมาละอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแกล้งใช่ค่ะก็เวลาเข้าฉากอย่างนี้ครับสมมติว่าวินแบบว่ากำลังเปลี่ยนชุดอยู่ขวัญก็จะเรียกวินเข้าฉากก่อนรอพี่วินค่ะรอพี่วินค่ะเอาเราต้องสร้างความแอคทีฟให้กับคนในทีมสิคะเสร็จแล้วพอขวัญเทควินก็จะบอกว่าเทคขวัญครับเทคขวัญครับอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแนวแกล้งกันไปคือขวัญน่ะมันทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแบบขอโทษแทนวินด้วยค่ะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอะไรนะขวัญทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอะไรนะทำให้เกิดการแอคทีฟเฮ้ยอันนี้มีอะไรกันเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยลิงบอกว่ามีข่าวเกาเหลากันใช่ไหมระหว่างปูกับขวัญปูกับขวัญผมว่า3คนเกาเหลากันหมดเลยอะลักษณะคือไม่มีใครคบใครเออตกลงมีข่าวจริงไหมทะเลาะกันอะไรเงี้ยไม่ถูกกันเล่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ลืมบทจริงๆเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นแฟนกันไม่ต้องเล่นให้เขารู้หรอกว่าเราเป็นแฟนกันพูดเสร็จดีผมเลยมีตบกลับตบจริงก็ถูกจริงอะหายใจตัวเองบังคับมันไม่ได้ลิงบอกว่ามีข่าวเกาเหลากันใช่ไหมระหว่างปูกับขวัญปูกับขวัญผมว่า3คนเกาเหลากันหมดเลยอะลักษณะคือไม่มีใครคบใครเออตกลงมีข่าวจริงไหมทะเลาะกันอะไรเงี้ยไม่ถูกกันเออเขาบอกว่าเหตุการคือเราสองคนไม่ถูกกันคือขวัญไม่รู้นะได้ข่าวนี้ไหมปูได้ข่าวปูแบบปูไปออกงานเขาจะสัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วแบบคือโดยบุคลิกภาพปูดูน่าจะเป็นคนที่ร้ายกว่าและน่าจะเป็นคนที่ทำให้เรื่องทุกอย่างเกาะขึ้นแล้วนะข่าวเหมือนจะโทษปูว่าปูเป็นตัวที่ก่อเรื่องจริงอะไม่หรอกเขาไม่ได้โทษใครหรอกแต่ว่าเขาเหมือนกับว่าเราสองคนทะเลาะกันเวลาเล่นละครเล่นละครเปลี่ยนเวลาตอนนั้นนะคะเรายังไม่ได้เข้าฉากร่วมงานกันเลยยังไม่ได้เข้าฉากกันเลยแล้วพอเจอกันก็เป็นไปตามที่เขาเขียนถูกค่ะเฮ้ยทำไมนักข่าวเขารู้ว่าอ่ะแล้วก็คือยังไงแล้วก็แล้วเรื่องจริงเป็นไงเรื่องจริงเป็นไงเขาให้ผลว่าไงเขาบอกว่าแย่งบทกันแบบชิงดีชิงเด่นคือต้องบอกว่าเป็นปกติเพราะว่าสองนางเอกมาเจอกันเขาก็ต้องคิดว่าแต่ละคนก็มีศักดิ์ศรีความเป็นนางเอกก็เลยอาจจะมีการแบบไม่มีพี่นุ่นใหม่คนนึงเล่นเป็นแม่เอ้าเอ้ยพูดเองด้วยทำไมพูดก่อนทำไมเราพักหลังพูดเองเว้ยเขาถอดตัวคือสรุปก็คือว่าไม่มีอะไรข่าวเกิดขึ้นไปเองยังไม่เจอกันแต่ถึงขั้นตบกันอะไรอย่างนี้มันเกี่ยวกันในละครไหมคือในละครจะไม่ได้ตบกันเลยค่ะยังเลยค่ะนั่นมีข่าวอื่นอีกไหมนุ่นมีอะไรไหมนุ่นเร็วเจ้าแม่ข่าวก็คงจะเป็นข่าวที่เวลาเจอแรงๆเข้ามาอย่างของปูเองเนี่ยจะค่อนข้างโดนหนักมากข่าวอะไรนะโดนแรงสุดอะไรแรงโอ้ยแบบเขาไม่เลิกเขียนจริงๆด้วยแบบว่าเรื่องความรักเรื่องผู้ชายเรื่องอะไรเงี้ยแบบแล้วมันคือสมองมันไม่ได้มีอยู่เรื่องเดียวจริงปูก็ทำงานเยอะนะปูก็มีพรสวรรค์จับเยอะเหมือนกันแต่ใช่อื่นๆแ
นักข่าวเขาจะขายข่าวก็เขียนแต่เรื่องเนี้ยเรื่องไหนที่เรารู้สึกแย่สุดคือที่เขาว่าปูเป็นนางวันทองไม่ชอบนะเพราะแบบปูถือว่าเราก็ไม่ได้คบ2คนนะเราไม่ได้ทำอะไรแต่ก็มีข้อดีนะสวยเหมือนนางเอกในนิยายอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าอยู่เอ๊ะไปอธิบายช่วยได้นะเราขวัญเออน่าจะกินได้ไม่ได้เดี๋ยวถึงตาเราเอาให้รอดเดี๋ยวถึงตาเธอเอาตาเขาก่อนอ๋อนี่ไอ้นี่เขามองโลกในแง่ดีใช่เขาเรียกว่าเอาจุดด้อยมาให้เป็นจุดเด่นนะไม่เราไม่ได้สมมติมีข่าวว่าหนูเป็นวันทองหนูจะมองว่ารู้สึกไงก็รู้สึกเป็นผู้หญิงที่สวยนะในใช่แล้วเป็นผู้หญิงที่แบบทุกคนเขาจดจำอ่ะดีใจถ้ามองอย่างนี้ก็จะไม่เครียดใช่แล้วอีกครั้งอีกเล็กอย่างนึงคือติ่งตองไปเลยพอฟังรุ่นเราแล้วตอนนั้นวันทองเอ๊ะภาษาเราเข้าใจไหมไม่เข้าใจไงแล้วแบบนึกแบบอินเน็ตคนก็เขียนด่าแบบเดินไปไหนแบบเดินไปช้อปปิ้งคนก็จะกระซิบแบบดูสิแล้วเราก็อะไรอ่ะแบบเรายังไม่ได้ทำอะไรแล้วตอนนั้นเรามีปัญหาส่วนตัวอยู่แล้วแล้วการที่มันต้องมาลงหนังสือพิมพ์การที่ทุกคนต้องเอาความคิดเห็นนะมันเป็นอะไรที่เสียใจเหมือนกันนะเพราะมันเป็นเรื่องที่เรายังไม่มั่นใจว่าทำยังไงดีแล้วทุกคนต้องออกความคิดเห็นอะไรเงี้ยแล้วเขาใช่ว่าจะออกความคิดเห็นดีๆนะวิจูปูสิอะไรเงี้ยไม่ชอบก็เสียใจนะก็ร้องไห้อ่ะก็บอกว่าเพราะปูไม่ค่อยทำอะไรใครนะปูออกงานปูก็ให้สัมภาษณ์ตรงไปตรงมาคือขี้เกียจคือหลีกเลี่ยงประเด็นแต่แทนที่จะต้องมานั่งโกหกเราให้ความร่วมมือตลอดใช่ให้ความร่วมมือตลอดแล้วเขาเขียนว่าปูก็พอเขาเขียนว่าเสร็จคอมเมนต์ก็ด่าเพิ่มแล้วปูก็จะแบบว่ามันก็เซ็งอ่ะแต่ชินแล้วคือเราไม่ได้คบทีละ2คน3คนอย่างนี้ใช่มั้ยจะเอาเวลาที่ไหนที่อยู่กองถามดิโอ้ยพี่เยอะกว่านั้นนั่นอันนี้ไม่ได้ช่วยชีวิตเลยมีแต่ทำลายล้างพวกไม่ถูกกันจริงๆอ่ะแต่เริ่มเชื่อแล้วว่าเขาหลอกแต่ก็สรุปอย่างที่พี่หนูถามคือว่าไม่ได้คบ2คนจริงไม่ค่ะมีคนเดียวมาตลอดเพียงแต่ว่าที่ไม่ได้บอกว่าทำไมว่าคนไหนกันแน่ก็เพราะว่าการที่เราออกมาพูดเราทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียใจซึ่งทำไมเราต้องไปแบบว่าแบบไปจานคนที่เราเคยคบด้วยอ่ะว่าเนี่ยฉันไม่ชอบเธอแล้วฉันมีคนใหม่มันก็ไม่ถูกใช่ไหมล่ะโอเคอ่ะก็เคลียร์นะฮะน้องๆที่เคลียร์นะครับอันนี้เคลียร์แล้วเขาบอกว่าเธอคบ4คนจริงไหมโอ้ยสรุปดูมันน้อยไปของขวัญนี่มีภาพประปรายมีเหรอครับมีเหรอครับนั่นภาพตัวรูปดาวตรงมือไหนแล้วก็มีเหมือนกับอีกคนนึงนักร้องไม่มีคนนิ่งเขามาเขียนเองแล้วตกลงคือไปทำพร้อมกันเหรอคะคือยังไงไม่ค่ะคือมันเป็นกระแสที่แบบว่าคนเขาชอบเขียนกันไว้ปากสั่นไม่ใช่ด้วยยังไงใครเขาเขียนกันเฮ้ยไม่ตลกเฮ้ยช่วงนี้ไม่ตลกเคยเขียนไหมนี่เคยเขียนไหมไม่มีค่ะไม่มีแล้ววินนะคะวินเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยเหรอครับแต่ว่าพี่ทาทาเขียนนะคะพี่ทาทาก็เขียนนะแหมใครใครก็เขียนกันไม่เกี่ยวขวัญก็อยากแบบว่าเหมือนตามไอดอลพี่ทาทาไงแล้วไปเขียนพร้อมใครคะเขียนเองค่ะพี่ช่างแต่งหน้าเขียนให้พี่โตเขียนให้ค่ะแล้วอีกคนใครใครจำไม่ได้เหมือนกันลืมคิดชอบเต้นแบบอย่างเงี้ยโจอีบอยโอ้มันร้ายจริงๆมาเล่นแรงมากถึงกับอึ้งอีกคนหนึ่งไม่ได้เต้นเจ๊เขามีข่าวอะไรไหมส่วนใหญ่จะมีข่าวในเรื่องของว่าเขาเครียดง่ายเป็นผู้ชายจริงหรือเปล่ามีข่าวบอกว่าเป็นเกมที่ยังมีอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าวินเนี่ยไม่เคยมีข่าวกับผู้หญิงเลยจะน้อยมากเขาเรียบร้อยอะค่ะจริงๆเขาผู้ชายที่เรียบร้อยมากแล้วแบบว่าเขาเอางี้ดีกว่าแล้วในกองเนี่ยวินมีคุยกับคนอื่นไหมคุยกับผู้หญิงไหมไม่ครับวินอ่ะไม่มีวินเขาแบบว่าวินเขาไม่แต่จริงคือแบบว่าที่โดนข่าวเพราะว่าวินแบบหน้าหวานด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยมองว่าเอ้ยแบบว่าชายแท้หรือเปล่าอะไรก็เลยโดนคิดว่าแบบเอ้ยเป็นผู้ชาย 100% หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นธรรมดาครับแต่เขา 100% แต่เรื่องนี้ไม่เครียดใช่ไหมครับก็ไม่ค่อยนะครับด้วยความที่เรารู้ตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเรื่องเครียดล่าสุดที่ถึงกับร้องไห้ล่ะคะร้องไห้เนี่ยก็พี่นุ่นไปรู้มาได้ยังไงอ่ะโอ้เจ๊ตัวฉมังเลยตั้งตมสื่อสารครับเจ๊เนี่ยโอ้โหเอาเรื่องอะไรมีก็คือมีวันนึงแบบครอบครัวป่ะใช่เราทะเลาะที่บ้านครับทะเลาะกับใครครับทะเลาะกับพี่สาวครับแต่ว่าเป็นแบบคือแบบทะเลาะรุนแรงขนาดแบบว่ามองหน้ากันไม่ได้แบบมองหน้าไม่ติดอะไรครับจนแบบคุณพ่อคุณแม่ต้องมาเคลียร์เองอะไรครับพอแบบท่านมาอบรมเราก็แบบเสียใจใครผิดเราผิดใช่มั้ยเราผิดนี่แหละครับเราไม่ได้ผิดแต่พอเราโตขึ้นเราก็ปากแข็งขึ้นพอทําอะไรเราก็คิดว่าไม่สนเราถูกไปก่อนเลยผิดแล้วยังเถียงอะไรใช่ครับพอท่านมาพูดเราก็แบบรู้สึกเสียใจแล้วก็ร้องไห้อะไรแต่จริงๆพูดคำขอโทษคำเดียวก็จบเลยว่าตอนหลังเราก็แบบเอ้ยขอโทษนะอะไรเงี้ยแค่นี้ก็จบแล้วครับ
แต่ด้วยความที่พอบางครั้งคนเรายิ่งโตยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยศักดิ์ศรีมันแบบค้ำคออะไรเงี้ยเราต้องบ้างอะไรเงี้ยเขามีร้องไห้เหมือนกันนะล่าสุดใช่ไหมแต่ร้องในทางบวกข่าวดีพ่อกลับมาแล้วค่ะจำได้ไหมที่มาออกรายการที่แล้วที่เราไปพ่อไปประจำการอยู่ที่ใกล้ๆพม่าค่ะไม่ทราบต่างจังหวัดไกลเลยใช่เพราะว่าย้ายไปเรื่อยๆค่ะครับทีนี้ก็แบบโชคดีที่วันนั้นขวัญมาออกรายการที่นี่แล้วก็ผู้ใหญ่หลายท่านก็แบบให้ความเห็นใจเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างเขาก็เลยแบบช่วยคุณพ่อกลับมาแต่ว่าพ่อก็ยังทำงานเป็นตำรวจอยู่ค่ะครับแต่อาจจะได้มาประจำการอยู่ที่กรุงเทพใช่ค่ะใกล้ๆกันจะได้เจอกันบ่อยขึ้นใช่ค่ะในอนาคตเดี๋ยวนะเราจะมีวิศวะคอมพิวเตอร์เราจะมีนิเทศทำอะไรกันต่อไปเกี่ยวกับพวก PR ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ครับแล้วเราก็จะมีผู้เรียนอยู่ระดับไหนแล้วจะไปเรียนอะไรต่อไงผู้จะเรียนต่ออีกไม่กี่เดือนนี้เองค่ะจะไปเรียนที่อังกฤษอะค่ะก็กะจะไปเรียนคือครั้งแรกอะอยากทำงานแทนพ่ออยากเรียนวิศวะเพียงแต่ว่ากูคิดไปคิดมาว่าเนี่ยเราเรียนเหนื่อยแล้วเราก็อยากทำในใจสิ่งที่กูรักแล้วกูก็รักเสื้อผ้ากูก็เลยอยากเรียนแฟชั่นเมอร์เจนไดซิ่งอะค่ะซึ่งเป็นเหมือนกันเป็นแบรนด์แมเนเจอร์เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยไปขายเสื้อผ้าคอยดูคอยเลือกเสื้อผ้าแบบต่างๆคอยเลือกเสื้อผ้าแบบต่างๆที่นำเข้ามาในเมืองไทยอะไรเงี้ยค่ะตั้งราคาจัดอีเวนต์อะไรเงี้ยอยากทำแนวเนี้ยค่ะบริหารและจัดการให้เกิดการค้าขายธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าใช่ค่ะในประเทศเรียนกี่ปีคะสามปีค่ะแล้วก็ได้ปริญญาตรีมาแล้วก็อาจจะต่อโทเป็นธุรกิจแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวแต่ครั้งแรกอยากทำในสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนเดี๋ยวในแผนคือเมื่อไปเรียนนี่ก็ไม่ใช่ว่าไปแล้วกลับมาถ่ายละครไม่เลยไปเลย3ปีไม่ค่ะไปกลับมาถ่ายคือมันเทอมนึงก็มัน6เดือนใช่มั้ยคะครับเราก็ไปอยู่นู่น6เดือนอยู่นี่6เดือน3ปีคือไม่ก็กลับมาเล่นอย่างน้อยปีละเรื่องแน่นอนนะคะก็ยังไม่หายหน้าหายตาก็ยังได้เจอผลงานแน่นอนค่ะเพราะปูรักการแสดงมากก็คือคงไม่ทิ้งไปอยู่แล้วค่ะสุดท้ายจะฝากอะไรละครเรื่องนี้จะฝากอะไรกับท่านผู้ชมก็ทางช่อง7สีค่ะขอบคุณมากครับคุณวินครับครับก็ละครสำหรับวินนะครับวินก็หายหน้าหายตาจากจอละครเป็นนานครับก็คือเราว่างเว้นเป็นนานครับเรื่องความนี้ก็กลับมาครับด้วยความตั้งใจเต็มที่ครับแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าให้ประชาชนลองชมดูนะครับแฟนที่เคยติดตามชมคุณวินอาจจะใช่ครับห่างเหินไปนานนะครับเรากลับมาอีกแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ครับก็หวังว่าจะได้ละครที่ผู้ชมชอบแล้วก็ติดใจแล้วก็ดูกันครับมีไหมก็วินเขาพูดไปหมดละแต่ผมก็จะบอกว่าพวกเราตั้งใจเล่นมากนะคะก็อย่าลืมติดตามชมด้วยค่ะครับก็คงได้เห็นทั้งตัวจริงแล้วก็ได้เข้าใจถึงว่าละครเรื่องนี้กำลังจะนำเสนอบุคลิกของแต่ละคนแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวจริงน่ารักขนาดไหนแต่แฟนๆนะคะอย่าเพิ่งพลาดนะเพราะว่านกขวัญอุษาวนีจะพาไปเที่ยวกองถ่ายปมรักรอยอดีตด้วยอ้าวไปดูกันถึงกองถ่ายว่าเป็นยังไงนะครับก็อยู่ในกองถ่ายละครเรื่องปมรักรอยอดีตแล้วค่ะวันนี้มีพี่ๆนักแสดงเต็มครบไปหมดเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่วินมีปูแล้วก็มีพี่ๆนะคะและที่สำคัญก็คือมีน้องน่ารักซึ่งทุกคนเนี่ยรับรองเลยค่ะว่าเห็นแล้วต้องปลื้มก็คือน้องจีโน่ค่ะทานหมดครับจีโน่ซนมากไปหน่อยทานหมดเลยครับซนเปล่าจีโน่ซนเปล่าแล้วทำไมทานหมดหมดเองค่ะก็เดี๋ยวจะเข้าฉากแล้วค่ะพี่รับรองพี่บอกว่าลูกชิ้นเองใครจะเกลียดเด็กน่ารักอย่างลูกชิ้นได้เลยใส่ตรงๆตาต่อตาฟันต่อฟันใส่โอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่ชายกำลังฟังปาฐกถาปาฐกถาปาฐกถาประสบการณ์แสดงปาฐกถาปาฐกถาปาฐกถาเฮ้ยปาฐกถาพอฝันคือกำลังทำให้น้องตกใจยื้อกันเลยว่ะพอฝันยื้อกันต่อยื้อกันอ่ะพอฝันพอฝันให้ร้องไห้ดูร้องแต่ใจอันนี้เศร้าๆหรือพ่อไปกอดพี่มองหน้าพี่เศร้าเอ๊ฉันพอฝันพอฝันใช่ไหมพอฝันไม่อยู่ที่มันทำน้องตกใจแล้วพอฝันให้ร้องไม่ได้เราไม่ชอบแล้วร้องทำไมอ่ะก็ร้องอ่ะตีตับมือขวาตับมือขวาตีสามสองทำไมอย่างนั้นนะพี่จะตีลูกชิ้นครั้งแรกในชีวิตเลยเอาไหมมาไม่บอกใช่ไหมไม่บอกอย่านะปล่อยปล่อยถ้าอยากตีก็ตีฉันฉันสั่งลูกชิ้นทำแบบนี้เองร้องยังร้องร้องเอาน้ำตาเลยร้องเล่นไงพี่ฝัน
มองร้องมองมองเขาเถียงกันอยู่นี่เดินออกมาสารเด็กก็หิ้วมาหิ้วเมื่อกี้ก็ต้องร้องอยู่นะทิโน่แบบว่านะครับเขามีเทคนิคร้องไห้ด้วยกันหนูไม่อยากร้องนะหนูไม่ชอบร้องแต่ว่าน้ำตาลายร้องไห้ใหญ่แต่ต้องบอกทุกทีว่าหนูไม่อยากร้องหนูไม่ชอบทำไมต้องให้หนูร้องไห้หนูไม่อยากร้องหนูไม่ร้องแล้วไม่เอาแต่ระหว่างพูดนี่ก็แบบร้องไห้แบบเดี๋ยวไหวเหรอไหนว่าเมื่อวานอาการหนักถึงขั้นต้องอุ้มหนีมันแปลกตรงที่ว่าอะไรนะมีอะไรใครบางคนมันคิดนอกคอกนอกกรอบมันแปลกตรงที่ว่าใครบางคนมันคิดนอกคอกนอกกรอบเลยเถิดกว่าความเป็นพี่น้องกันสิแม้กระทั่งพูดกันก็ไม่ผ่อนให้ดอกไม้อยู่นี่ผมมาถามว่าไม่ผ่อนพี่คือต้องใส่ทำไมเดินไหวแล้วหรอแขวะเลยแขวะเลยเดินไหวแล้วหรอไหนว่าเมื่อกะเมื่อวานอาการหนักท่านต้องอุ้มนี่เขานี่เขาฝันก็ต้องข้ามมาใส่นั่นไหมได้ใส่เข้าไปอีกสี่สามสองเดินไหวแล้วหรอไหนว่าเมื่อกะโทษทีค่ะไหนว่าเป็นนกยูงไงแล้วทำไมทำตัวเป็นดิกาคาบข่าวรู้ไปหมดเพราะความเป็นพี่น้องกันเนี่ยเขาไม่ต้องจะหุบที่ดินกันหรอกหุบที่ดินแล้วตอนนี้นะคะขวัญก็ไม่อยู่กับคุณแม่ค่ะแต่ว่าเป็นคุณแม่ในเรื่องนะคะนี่ซึ่งก็คือพี่ปูของเราค่ะแต่ว่าคุณแม่ในที่นี้นะคะก็ได้พ่วงตำแหน่งน้องใหม่ไปด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเล่นร้ายเรื่องแรกปกติเนี่ยจะเป็นแบบคุณแม่ใจดีนะคะเรื่องนี้ร้ายเลยตบตีตบจิกตลอดเลยค่ะตลอดแต่ว่าพี่ปูก็ไม่เคยทำนะคะจะแบบอุ๊ยน้องขวัญเจ็บไปคะอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นนางเอกค่ะมีนางเอกอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็อย่าเกลียดนะคะไปเดินตลาดนี่ไม่ต้องให้นะคะทุเรียนไม่เอาค่ะช่วงนี้ไม่ทานค่ะไปรอตีเขาปังโอ้ยไอ้อันนั้นแถวลูกแถวเลยเนี่ยมันกล้วยโอ้ยโอ้ยพูดเลยโอ้ยเจอคุณสองคนก็ดีแล้วคุณสองคนก็ดีแล้วค่ะช่วยไปช่วยไปสลายม็อบที่ลานดำเนินทีเถอะค่ะนักศึกษาไอ้ที่สาธารณะทีเถอะค่ะสองคนสลายม็อบสลายม็อบเสียงเขาพาเพื่อนมาท้องผูกวิววิวเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นเดี๋ยวก็ลืมบทกันอย่างเงี้ยเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นแฟนกันไม่ต้องเล่นให้เขารู้หรอกว่าเราเป็นแฟนกันพูดเสร็จตบเลยมีตบกลับตบจริงก็ถูกจริงอ่ะหายยังจะมีจูบนะทีนี้เลิกทำตัวมีแอบตีสองหน้าได้ไหมหน้าฉันทำหน้าซื่อรับหลังบังคับให้แม่มาขอโน่นขอนี่ที่ผู้ชายปากสิ้นคิดปากสองตายแล้ว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 ตายเลิกทำตัวมีแอบตีสองหน้าได้ไหมต่อหน้าฉันทำหน้าซื่อรับหลังมาเข้าให้แม่มาขอนู่นขอนี่ให้ผู้ชายปากไม่คิดปากชอบทำลายล้างมึนครับแดงจริงๆเลยว่ะแดงจริงๆป้าเฮ้ยจักรจีจักรจีเจ็บป่าวเจ็บไม่เป็นไรทนได้ไหวสบายมากแค่นี้เองคืออันนี้มันเป็นการผิดพลาดทางพี่ช่างแต่งหน้านะคะเขาปัดแก้มเลยมานิดนึงค่ะมันก็เลยอมชมพูผิดทีปัดแก้มรอยนิ้วด้วยนะครับก็เจ็บครับแต่ว่าแบบว่าต้องการให้ผู้ชมแบบเห็นฉากที่สมจริงแล้วก็ต้องแบบทุ่มเทครับนี่ไงล่ะไม่เหมือนใครบางคนแบบตบแล้วก็มาหัวเราะหัวเราะอะไรก็คืออันนี้ขวัญตบจริงแน่แต่ว่าตอนจูบจริงห้ามจูบจริงนะคือถ้าขวัญแบบจ้างวินให้จูบจริงวินก็จะจูบให้ครับอ๋อนี่นะคะคือเขาพูดกับผู้ชายนะคะค่ะไม่ก็พูดเล่นแหมมันแบบบางครั้งมันต้องดูความเหมาะสมด้วยใช่ไหมครับจะแบบเล่นจริงเลยเสมอไปคือพี่เขาเป็นผู้ชายที่น่ารักค่ะขวัญสามารถเล่นจริงกับพี่เขาได้ทุกอย่างค่ะอย่างหยิกหูก็เล่นจริงได้ค่ะเดี๋ยวลองถึงตาบินบ้างครับเดี๋ยวลองตาบินบ้างครับไม่เป็นไรค่อยในฉากก็ได้ครับขวัญค่ะตอนนี้นะคะขวัญก็ได้แก้แค้นพี่วินแล้วค่ะเย้